นิดกำลังเตรียมอาหารเช้านะคะอาหารเย็นอะไรเงี้ยนะคะคือพวกแฮมวอร์ชนะคะอันนี้ก็คือพาปริก้าวอร์ชนะคะฟลายช์วอร์ชพูเทนนะคะก็จะเป็นพวกเนื้อห่านนะคะเนื้อพวกสัตว์ปีกทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นทรูทห่านนะคะคือซาลามี่ไก่งวงนั่นเองนะคะเป็นเนื้อจากไก่งวงเนาะด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เป็นชีสนะคะเป็นแบบเกาด้ายุงนะคะ40เฟตนะคะ 48% เฟตนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วอันนี้นี่คิดว่าราคาไม่แพงด้วยนะเพราะว่า400กรัมนะคะราคาไม่แพงนะนี่ก็กินได้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็สามีไปกินที่ทำงานนะคะเห็นไหมคะคือมันเยอะนะ400กรัมค่ะแล้วเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเอาฝามาปิดเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝาทุกแบร์เหมือนกันนะคะเราจะมีสีชมพูกับสีขาวนะคะยังมีของเก่าเหลืออีก1กระปุกนะคะอยู่ในตู้เย็นนะคือมันจะไม่พอนะคะนิดก็เลยมาเติมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ทำขนมปังนะคะโปรดใส่ให้สามีได้นะคะโอเคค่ะ Good morning นะคะนิดก็จะมารีวิวนะคะอาหารกลางวันนะคะอาหารเช้าเด็กๆนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ที่โรงเรียนอนุบาลนะคะอันนี้จะเป็นของน้องฟิโอน่านะคะก็จะมีน้ำเปล่าด้วยทุกครั้งนะคะก็อันนี้น่าจะเป็น750มิลลิลิตรนะคะช็อกโกโครซานนะคะสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะมีนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องแกะกินไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีสปาเกตตี้ชีสนะคะฟอลคอนนะคะก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะทานเนยนะคะแล้วก็เป็นแยมคือที่นี่ทำเองอะนะคะมีเคียสตรอเบอรี่มีวายฟรุกนะคะเกมิชนะอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นนูเทลล่านะคะครึ่งหนึ่งนะโฟลควอนนะคะคือแค่นี้ก็พอนะคะเพราะวันนี้น้องฟิโอน่ามีงานสปอร์ตเฟสนะคะมีงานโรงเรียนนะก็แค่นี้ก็พอนะคะกลับบ้านเร็วด้วยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นของน้องซาร่านะคะของน้องซาร่าก็จะเหมือนเดิมนะจะไม่มีพวกของคาวนะคะอันนี้จะเป็นพุตตานะคะจะเป็นเนยนะคะดิ้งทึ่งโทสนะคะทานเนย 100% นะคะแล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นฟริชแคสเซ่นะคะมังโก้แล้วก็สับปะรดนะคะมะม่วงแล้วก็สับปะรดนะคะแล้วก็จะมีพุดดิ้งนะคะ1อันนะมีช็อกโกโครเชียนนะคะ1ห่อนะมีชีสติ้งนะคะ1แท่งนะคะแล้วก็จะมีฮอทดอกน้อยนะคะสำเร็จรูปแบบนี้นะแล้วก็มีสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะนิดหน่อยนะคะแบ่งมาจากฟิโอน่านะแล้วก็จะเป็นผลไม้อัดแท่งนะคะแบบนี้นะคือน้องซาร่าเป็นคนเลือกเองนะคะคราวที่แล้วกินหมดนะคราวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องไม่ได้บอกว่าอร่อยไหมแต่นิดคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะก็จะเปรี้ยวๆหวานๆนะปกตินะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารเช้านะคะกลางวันนะคะเด็กๆนะนี่ก็คืออาหารของสามีนิดนะคะสำหรับทั้งวันนะคะก็จะมีดิ้งคลิ้งโทสนะคะ 100% นะคะทากับซาลามี่นะคะกับฟริชแคสเซ่นะคะก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนิดหน่อยนะคะซาลามี่สติ๊กนะคะก็คือเป็นพวกคล้ายๆพวกบีฟี่วอชอะไรพวกนี้ค่ะแบบแห้งๆนะคะแล้วก็จะมีสวีเบิลเม็ดวอชนะคะก็คือจะเป็นแบบว่ามีหัวหอมนะคะโรยด้วยพริกไทยเกลือนะคะจะเป็นเหมือนหมูเหมือนแหนมนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่ว่าจะมีรสชาติกระเทียมนะมันจะเป็นหมูแบบแหนมอะค่ะทำแบบวิธีทำอะคล้ายๆกันนะนิดว่าแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่จะเป็นนมช็อกโกแลตนะคะก็เอาไปให้สามีด้วย1อันนะ1กล่องนะค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารทั้งหมดของสามีนิดนะคะสำหรับทั้งวันนะคะส่วนพวกเครื่องดื่มกาแฟหรือน้ำอ่ะสามีจะซื้อเอาไว้แล้วก็เอาไปไว้ที่นั่นแล้วนะคะส่วนกาแฟก็จะมีเครื่องทำให้นะคะเราก็ไม่ต้องพกจากที่บ้านไปนะคะค่ะคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ